สวัสดีครับนิสิตดูโจยข้อนี้ครับก็เขาอบอกว่าสายพันธุ์ลำเลียงนะกระเป๋าในสนามบินมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของนะครับทรงกลวยขนาดใหญ่ครับที่มีการหมุนแบบวงกลมด้วยอะไรครับอัตราเร็วคงที่เร็วคงที่จินตนาการว่ามีโอเมก้าค่าหนึ่งนะครับนะโดยที่ผิวกลวยมีความเอียงนะครับตรงนี้ทำมุมกับแนวระดับ20องศาคือเทต้ เทต้าเท่ากับยีสิบนะครับเทต้าเท่าก 20, ัยี่สบเทต้าโจทย์บอกตรงนี้ตรงนี้มุมในยี่สิบองศาเนี่ยนะครับตรงีนยี่สิบองศาโอเคทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นก็มีกระเป๋านะครับเดินทางมวลสาสิบกิโลกร,รัมวางอยู่ตรงนี้ นะไว้ตรงนี้ห่างจากจุดศูนย์กลางของการหมุนเป็นระยะจุดสี่หกตัวนี้ระยะ R ตรงนี้นิสิตมองเป็นระยะ R นะครับระยะ R ก็คือจุดสี่หกนะครับอ่านะตรงนี้ก็ยี่สิบองศานะครับ อ่าตัวนี้ก็ประมาณเอ่เจ็ดจุดสี่หกเมตรนะครับโอเคเอ่อพบว่ากระเป๋าหมุนด้วยล้ออหนึ่งหนึงล้อใช้เวลาอะไรครับสาสิบแปดเซกันนี้บอกคาบมาให้บอกคาบมาให้สาสิบแปดเซกันเพราะนั้นเดี๋ยวหาโอเมก้าได้โอเมก้าสองพายส่วนคาบนะครับส่วนคาบตัวน,นี้นะเดี๋ยวหาโอเมก้าได้จากคาบนะนะแล้วก็เโจทย์บอก V ให้เนี่ยนะครับของที่ค่าหนึ่ง v ีสัมพันธ์กับโอเมก้าคือวเท่าโอเมก้า R นะอันนี้เขารู้พื้นฐานนะครับโอเคป่ะอา้าวคราวนี้มาดูว่าเขาบอกว่าชงหาแรงเสียดทานที่สายพานกระทำต่อกระเป๋าเนี่ยไอแรงเนี้ยเท่าไหร่ที่จะล้งกระเป๋าไม่ไม่ไม่ถลายลงมาครับไม่ถลายลงมานะครับล้งกระเป๋าไม่ไม่ไม่ถลายลงมาเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ตัวนี้ เฮ้ก,ก่อนอื่นนี้ติดต้องเขียนแรงให้ถูกก่อนนะครับนะถมมแมว่าถ้าไอกระเป๋าว่างอยู่บนพื้นเอียงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับนะมันก็จะมีแรงหลักๆขึ้นแรงเอ็มก่อนนะครับโลกทามาลงมาตรงนี้นะแล้วก็นอร์มอลฟอสตั้งทําตั้งฉากกับผิวพื้นเอียงเห็นไหมครับแล้วก็แรงเยดทานเนี่ยทําขึ้นทําขึ้นนะครับป้องกันการถลายลงมานั่นเองนะครับนะทีนี้ เ,เดี๋ยวเราจะมองการเคลื่อนที่เป็น2แนวนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าวัตถุเันเคลื่อนที่วงกลมถูกไหมครับนะเดี๋ยวเราจะเรียกไอ้แกนนี้ว่าแกน x นะครับแล้วก็อันนี้แกน y นะเราจะเลือกแกน x อยู่ในแนวนอนและแกน y นแนวตั้งฉากแนวดิ่งนี้นะครับนะเนื่องจากว่านี่สิเข็นแรง n ออกมาเนี่ยหแรงใช่ไหมครับ mg 2แรงและ f 3แรงในตัวเนี้ยเดี๋ยวเราถ้าแรงไหนไม่อยู่ในแนวแกนแกน x แกน y เราต้องแตกเข้าแกนได้หมดนะครับอ่ะ ทีนี้ก็มาดูแรงกันก่อนทีละแรงเลยนะครับก็เ,เขียนให้ดูชัดๆตรงนี้ยกมาข้างนอกนะครับยกจุดนี้มาข้างนอกเขียนอะไให้ดูอันนี้คือแกน y นี่คือแกน x อ่าอ่าไล่ไล่ก่ mg ก่อนอแรงลงตันทีนี้นะครับถ้ามอฟฟ์สทิศนี้อ่าลากมาครับเนี่ยมัน,น,มนจะท่าบหมนทีนี้ปุ๊บเนี่ยทิศจะทราทันทีว่าถ้าตรงนี้มุมเทต้าเนี่ยนะครับนะถ้าตรงพื้นพื้นเรียปกติทํานี้เทต้าตรงนี้เทต้าด้วยนะครับนะ นะเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นบมเทต้าด้วยนะเพราะนั้น n ทำบมเทต้ากับแนวแนว y นะครับนะโอเคทำนอนกัน f ทำทิศนี้นิสิยเขีให้มันเลยตรงนี้ปุ๊บนะครับตรงนี้ทำบมเทต้ากับแนวนอนกับแกน x เพราะนั้น f ทำบมเทต้าแกน x นะซึ่งเดี๋ยวเราต้องแตกแรง n กับแรง f เพราะมันไม่อยู่ในแนวแกน x กับ y ถูกไหมอ่ะแตกแรง f ก่อนนะครับตรงนี้มันด้านติดมุมเพราะนั้นนิสิตตรดนั้นติดมุมกว่าได้ f cos แรงเข้าไปทางนี้ นะแลรงไปทางซ้ายนี่ส่วน f อฟซ้ายก็ขึ้นบนด้านหางมุมทำนองเดียการเอ็น N. ดูด้านด้านติดมุมกว่าไดเอ็นคอสด้านหางมุมไดเอ็นไซโอเคไหมครับนะเราก็แตกแรงได้ครบมีแค่นี้แรงมีแค่นี้เองโอเคปะ่ะจากนั้นเราก็มาดูว่าจะตั้งสมงการย,ยังไงถูกไหมเนื่องจากว่าวัตถุเวลามันหมุนไปเนี่ยหมุนไปเนี่ยมันไม่ขยับขึ้นขึ้น,นลงลงถูกป่ะฮะแรงรับในแนว y วานคงที่เอ้ยแรงรับในแนว y เป็นศูนย์นะครับถือว่าอยู่นิ่งในแนวแกน y นะ พรเดี๋ยวมันอยู่ในกฎข้อหนึ่งวต้านเฟิร์ส a อตรงนี้อยู่ในกฎข้อหนึ่งอยู่เฟิร์ส a อแนววายเนี่ยเอาแนววายจานอยู่นี่ไอตรงนี้แนววายอยู่ในเฟิร์ส a อตรงนี้เฟิร์ส a อนะพรแรงรับในแนววายเป็นศูนย์ก็ให้แรงขึ้นเป็นบวกเนี่ยเอฟไซน์ที่ติดตั้งสมการนะครับเอฟไซน์ขึ้นใช่ไหมครับบวกเอ็นคอร์สเอ็นคอร์สขึ้นด้วยแล้วลบเอ็มจีตัวนี้เท่ากับศูนย์นะครับเท่ากับศูนย์ ถ้าก็ศูนย์หนึ่งสมก,การแล้วตรงนี้จัดรูปเนี่ยจะได้ n มีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับลองจัดรูปดูนะย้ายเ g ไปก่อนไผขวามือแล้ว f อแล้วก็ f ไซเป็นลบถูกครับเราหาได้ n จะได้เฮ้ยหาได้คอเทตา้าจะได้ n ออกมาตรงนี้อ่านี่สิเขียรรอไว้ก่อนตรงนี้นะครับนะโอเคเพราะนั้นเราสามารถตั้งแกนสมก,การในแนวแกนวได้แล้วใช้กฎข้อหนึ่งต่อไปมาดูในแนวแกน x มันเคือนที่วงกลมนะครับเดี๋ยวมันต้องไปไปตามกฎข้อสองนิวตันนะครับ Fx ได้ ma ถูกไหมแต่ว่า a ในที่นี้คือความเร่งสู่ศูนย์กลางนะครับหน้าตาม,มันคือ mv กำลังสองส่วน r นั่นเองอันนี้เรียรู้จักนอ้่อางดีแล้วนะทีเนื่องจากว่าความเร่งมันอยู่ในแนวเข้าสู่ถึงกลางมันเราก็ให้แรงที่อยู่ในแนวศูนย์กลางเป็นบวกเนี่ยเขาอยู่ศูนย์กลางเป็นบวกก็เป็นก็ f cos เป็นบวกนะครับลบด้วย n sin ถูกไหมหักล้างออก n sin นะครับนะตรงนี้ก็จะได้เป็น f cos ทีนี้ตรงนี้เนี่ยแปลงก่อนนะครับ นานิสิตใช้วีเท่าโอเมกาอาแปลงเข้าไปก่อนตรงนี้เปลี่ยนรูปมันก่อนนะครับเขาก็เป็นโอเมกากำลังสองอาร์กำลังสองใช่ไหมครับล้วตัด r ตัวหนึ่งก็เหลือโอก็เหลือ r ข้างบนตัวหนึ่งได้ประมาณนี้จากนั้นเปลี่ยนโอเมกาเป็นสองพายสวนทีตรงนี้นะครับยกกําลังสองด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะมีเทอมซีพายกำลังสองโหมมาแล้วค่ากำลังสองนะครับคุณเอ็มคูณอาร์ตรงนี้ตามนี้นะครับนะโอเคเพราะนั้นสุดท้ายจะได้สมการหน้าตาอย่างนี้นะครับ ในรูปที่โจกาหนดให้มาคือรู้รมวลรู้คาบรู้ R าถูกไหมครับถูกว่านะซ้ายมือก็เป็นแรงสูงกลางนันเองจากนั้นเราจะคำนวณหาแรง f ว่ามีค่าเท่าไหร่ถูกไหมนีสิแทน n อย่างสมก,การนี้ลงไปเล้แทนไปตรงนี้เน,นี่ยแทน n ลงไปตรงนี้นะดูนะเน,นี่ยแทนเนตรงนี้เลยนะมันมีทรายคูณอยู่ด้วยกระช่างมันไม่เป็นไรวางไปตรงนี้ก่อนนะครับไอเดิมหน้าไม่ได้แทนแล้วก็ยกมานะครับแทนลงปุ๊บเนี่ยจา์วางให้ดูนี่แทนเลงไปตรงนี้ปุ๊บใช่นไหมครับจากนั้นก็เคลียร์ตรงนี้ก่อนบวกเจอลบเป็นลบก็ลบไปเลยตรงนี้คููอย่นี นะครับขวามือไม่ต้องมายุ่งกับมันรอนะครับจากนั้นเนื่องจากมันมีคอเทต้าอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเราเอาคอเทต้าคูณตลอดนะครับเอาคอเทต้าคูณตลอดเดี๋ยวเทอมนี้คอเทต้าจะหายไปหรดูว่าอันนี้กลายเป็นคอกำลังสองเทต้าอันนี้ยังมีคอเทต้าติดอยู่ฝั่งนี้ตัวหนึ่งนะครับโอเคป่ะจากนั้นก็กระจายนี่ออกมาก็เป็นลบถูกไหมครับลบเดียวบวกเป็นลบลบเดียบเป็นบวกนี่ตรงนี้โอเคไหมครับอันนี้จะเห็นว่ามันได้ f คอกำลังสองเทต้าบวก f ไซน์กำลังสองเทต้าตัวเนี้ย นะแล้วจะมาจับรวมกันได้โอเคปะ่ะนะครับเดี๋ยวหนึ่งเอออกแล้วไอ้เทอมนี้ย้ายไปบวกนะครับก็จะเป็นบวกเอ็มจซตซึ่งไอ้ตัวนี้นิพสิทราที่เราเป็นคือหนึ่งตัวนี้คือหนึ่งเอกซ์ตีโกนคือหนึ่งเนี่ยเนี่ยหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งคูณก็ได้เอเพราะเราสามารถคำนวณละเยดทานได้และหน้าตามันออกมาอย่างเงี้ยนะครับหน้าตามันก็เป็นสี่พายอัลังสองเนี่ยนะได้นในฟอร์มนี้ออกมาโอเคปะ่ะจากนั้นนิพสิท์ก็แทนค่าลงไปที่โจทย์ให้มาเลย แทนไปเลยทุกอย่างแทนหมเลยแทนแทนเอ็มไสามสิบนะครับแทนเออาร์ได้เจ็ดจุดสี่หกแล้วก็มุมมุมยี่สิบตัวนี้นะครับราคาเป็นสามสิบแปดจบเป็นหนึ่งเทอมนะจากนั้นตรงนี้เอ็มก็สามสิบข้อนี้จะใช้จีเท่ากับสิบนะครับเพื่อความสะดวกใช้จีเท่ากับสิบแล้วก็ไซา2ยี่สิบนะเมื่อคำนวณเสร็จสับเนี่ยใช้เครื่องคิดเลขคำนวณออกมานะครับตรงนี้นะมันจะได้ประมาณร้อยแปดองศาร้อยแปดจุดอะไร สามารหรือตันก็เป็นแรงเสียดทานตนัวนี้ที่ลังกระเป๋าไว้ไม่ให้ร่วงยังไม่ใช่แรงเสียดทานถิตนะถ้าแรงเสียดทานจะใช้ก็ต่อเมื่ออะไรครับเมื่อเมื่อมันจนถลายลงใช้ FS เนะครับโอเคป่ะ okay, ตรงนี้เราไม่ต้องใช้ค่ามิลมาคำนวณเลยทั้งสิ้นนะครับเป็นแรงเสียดทานทั่วไปนะครับที่คำนวณออกมานะครับนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบคือแรงเสียดทานที่สายพานทำต่อกระเป๋เนี่ยเนสายพานทั้งแผ่นนี้เลยสายพานนะครับนะแรงเสียดทานระหว่างผิวตรงเนี้จะมีค่าเท่ากับ เอหนึนะ่งร้อยใบจะสามหรถหกนิวตันนะโจทย์ข้อนี้ความยากอยู่ที่อะไรครับการเขียนแรงนะครับทิตไปลองฝึกลองเขียนใหม่ดูนะครับหลายๆรอบนะต้องฝึกเขียนแรงให้คล่องก่อนเราจะค่อยทำอย่างอื่นได้นะค่อยมาดูการแตกแรงนะครับว่าแนวไหนมันอยู่กดข้อไหนอย่างเช่นแนว y มันอยู่กดข้อหนึ่งก็ตั้งสมการนี้แนว x มันอยู่กดข้อสองก็ต้องตั้งสมการนี้แล้วดูว่าเนื่องจากมันขึ้นวงกลมเพราะที่วงกลมความเร่งกันอยู่ฟอร์มนี้คือ V กับลส่วน r รถูกไหมครับถูกไหมครับ นะทีษฎีก็เปลี่ยนไปเร,เรื่อยต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้ความต้องพันทวกนี้ด้วยนะครับวงกลมนะโอเคป่ะครับสวัสดีครับ